นักร้องดังสิ้นวอนโว้ชนยับผู้บาดเจ็บเผยไม่ได้กินเหล้าพนักงานเก็บขยะเล่านาทีโดนวอนโว้ของนักร้องว่านพุ่งชนจนกระดูกเข้าเท้าซ้ายแล้วยันนักร้องดังเข้ามาขอโทษขอเผยไม่มีกินเหล้าไม่มีอาการมึนเมาเลยนายวิรัตเฉยพิมพ์อายุ35ปีพนักงานเก็บขยะได้รับบาดเจ็บข้อเท้าข้างซ้ายแล้วหลังจากที่เล่าว่าตอนที่เกิดเหตุตี4กำลังเก็บขยะมาถึงบริเวณปากซอยดังกล่าวจังหวัดนั้นหันไปเห็นมีรถเก๋งวิ่งพุ่งเข้ามาพอดีรถมาเร็วกว่านี้ผมคงจะหลบไม่ทันตอนที่นั่งรอไปโรงพยาบาลนั้นนักร้องหนุ่มก็เข้ามาขอโทษบอกว่าจะดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยต่างๆให้อย่างเต็มที่ตอนนี้พูดคุยกันผมไม่ได้กินเหล้าเลยนะครับ